ไม่ช้าแล้วครับผมก็เดี๋ยวก็นำส่งนะครับอาจจะวันนี้ก็ได้ไหมทันไหมไม่ทันก็เดี๋ยวรอดูผลว่าเป็นยังไงวันนี้เลยเหรอคะก็เขาบอกว่าถ้าช้าไปมันจะเกิดความเสียหายถ้าช้าเกิดความเสียหายเนี่ยบริการว่าผมต้องรับช้าอีกถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวถ่ายหนังสือสำเนาเนี่ยนะครับเสนอท่านกรรมการชเลยนะนะมีอยู่เพราะท่านก็รออยู่นะท่านก็รออยู่เป็นยังไงวันนี้จะเจรจากับทางกชน.แล้วก็อันนี้เป็นมุมมองของพนักงานสอบสวนไงที่ผมบอกนะครับพอเข้าไปขอออกหมายเข้าใจว่าประสานนายานะครับอันนั้นก็คือประเด็นของพนักงานสอบสวนประเด็นปปช.มีมุมมองว่าสำนวนนี้อยู่ในหน้าที่อำนาจปปช.หรือเปล่าแค่นั้นเองคดีมันจะแย้งกันมันจะมีผลต่อการพิสูจน์ความจริงก็มันก็ต้องดูขอบเขตว่าใครมีอำนาจตีความอย่างนี้นะครับแต่ลูกสาวผมตั้งคำถามว่าดีของปปช.แล้วมันมีความคืบหน้าดีครับมีความคืบหน้าอยู่นะครับเนี่ยเอาทีมมาให้เลยนะดูเนี่ยคนที่เราทำงานอยู่ได้มีการคลี่นะครับผมปัญหาก็อยู่ที่ว่าตอนนี้สำนวนที่เราขอคืนมาสำนวนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้รับคืนนะครับผมยังไม่ได้รับคืนเพราะยังไม่ได้รับคืนเขาไปต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้ทำไงเพราะมันก็ไม่มีข้อมูลเพราะเราส่งไปที่แรกเรามอบหมายเนี่ยตอนหลังเรามีมติว่าขอคืนมาแต่ยังไม่ได้รับคืนได้ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะครับหลายชื่อเยอะมากนะครับที่ได้รับผลประโยชน์รวมไปถึงระดับในพลใช่ไหมรวมถึงระดับในพลเป็นข้อกังขาเราหานะครับที่เส้นทางแต่นะครับเรื่องการทำงานเราต้องตรวจสอบให้จริงชัดนะครับนะเพราะการนี้มันอยู่ที่พยานหลักฐานนั่นเองนะครับผิดถูกเดี๋ยวว่ากันเอาหลักก่อนนะครับวันนี้เรามาพิจารณาแค่หลักกันว่าจำนวนนี้ใครจะมีหน้าที่และอำนาจที่จะ